สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ในช่วงของเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธานะครับยังจะคงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอายะตุสซิยามก็คืออายะที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาเพื่อเป็นพระบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับใจความโดยคร่าวๆโดยสรุปของอายะก็คือกูตีบะอะลัยกุมุสซิยามโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบของพวกท่านทั้งหลายเช่นที่ได้เคยถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นภารกิจของบุคคลในยุคก่อนๆมาก่อนหน้านี้แล้วผมนำเรียนกับพี่น้องไป นะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของผลบุญคุณค่าและความประเสริฐของการถือศีลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในตอนสุดท้ายที่เราคุยกันก็คือผลบุญภาคผลของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นศาสนกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถือเป็นมุขบัญญัติหรือว่าเป็นรุกลอิสลามนะครับ1ใน5ข้อที่เป็นโครงสร้างหลักของอิสลามที่เราเรียกว่าอรกานุลอิสลามนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้จะนำเสนอกับพี่น้องในกรณีของนะครับโทษทันความผิดของบุคคลซึ่งที่ตั้งใจที่จะละทิ้งหรือไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยปราศจากเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นหรือข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการกำหนดพระบัญญัติข้อนี้เรื่องของการถือศีลอดเนี่ยอยู่ในสถานะของเป็นรุกลอิสลามนั่นก็คือเป็นฟะรฎูหรือวาญิบนะครับแปลว่าจำเป็นทั้งคู่แต่ว่าทัศนะของนักวิชาการเขาอาจจะจำแนกในส่วนของฟะรฎูกับวาญิบไว้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าใจตรงกันว่าถ้าเอ่ยวาญิบก็แปลว่าจำเป็นเอ่ยฟะรฎูก็แปลว่าจำเป็นนะครับแต่ว่าในมัซฮับของอิหม่ามอบีฮานีฟะห์นี่เขาจะแยกนิดนึงถ้าเป็นของที่เป็นวาญิบก็คือมีความจำเป็นเหมือนกันถ้าไม่ทำก็บาปแต่ว่าถ้าไม่ทำแล้วนะครับสามารถที่จะเตาบะห์ตัวพ้นโดยไม่ต้องย้อนกลับมากอฎอได้แต่ถ้าเป็นฟะรฎูล่ะครับจำเป็นจะต้องเตาบะห์ตัวและย้อนกลับมากอฎอชดเชยในส่วนนั้นด้วยใช่นะครับอันนี้คือความต่างในที่อิหม่ามอบีฮานีฟะห์ได้ระบุเอาไว้ตอนนี้โทษความผิดของบุคคลซึ่งที่นะครับไม่ถือศีลอดในช่วงของการในช่วงของเทศกาลการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับอยู่ดีๆเนี่ยแหละครับไม่ถือมีโทษมีความผิดอย่างไรบ้างก็จะนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้เพราะอะไรครับเพราะเราเรียนมาในอายะห์กูตีบะอะลัยกุมได้ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพี่น้องอย่ามองว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นภารกิจนะครับมันเป็นภาระมันหนักมันลำบากแต่ให้พี่น้องมองว่าเป็นครับเป็นสัมภาระต่างกันนะครับภาระกับสัมภาระภาระก็คือสิ่งที่เราต้องแบกรับบางทีเราไม่เต็มใจเลยอึดอัดลำบากยุ่งยากนี่คือภาระแต่เรามองใหม่ให้เป็นสัมภาระสัมภาระคืออะไรครับสัมภาระคือของที่เราจำเป็นจะต้องอาศัยจะต้องพกพาไปด้วยตลอดการเดินทางซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยล้าที่จะหยิบที่จะยกที่จะถือแต่ถามว่าเต็มใจเอาไปไหมเต็มใจและต้องพยายามเอาไปให้ได้ด้วยเหมือนกับเราจะไปไหนไปมักกะฮ์ครับไปมักกะฮ์ไปกี่วันเองไปแค่เต็มที่ถ้าทำอุมเราะห์ก็13-14วันถ้าไปทำฮัจญ์ก็ประมาณ35วันเท่านั้นแหละครับเราไม่ได้ไปตั้งรกตั้งรากปักหลักปักฐานอยู่โน่นแต่ถามว่าทำไมเราถึงต้องขนปากกระป๋องไปขนอาหารกระป๋องขนขนมขนน้ำพริกเผาขนนู่นขนนี่ไปเพราะเรารู้ว่านี่คือสัมภาระที่เราจะต้องไปอาศัยกินระหว่างทางอาศัยใช้ระหว่างทางไปมือเปล่าได้ไหมครับไปมือเปล่าไม่ได้เรายังต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่ไปใช่ไหมครับตุนไปนะครับคนละ 30,000 50,000 อะไรก็แล้วแต่จะไปซื้อไปหาของกินของใช้ในระหว่างทางซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะยังไงทั้งๆที่บริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยตัวแซ่เนี่ยเขาจัดไว้ให้เราเรียบร้อยหมดแล้วโรงแรมเขาก็จองเอาไว้ให้หมดแล้วอาหารก็กินบุฟเฟ่ของโรงแรมแต่บางทีเราจะไปซื้อนั่นซื้อนี่
ทำไมครับเรายังจำเป็นจะต้องหิ้วต้องขนกันไปนี่เขาเรียกสัมภาระเราเอาไปโดยความจำเป็นแต่เอาไปด้วยความเต็มใจแต่พอบอกมองเป็นภาระนี่อยากจะทิ้งอยากจะไม่อยากมองไม่อยากยุ่งเลยอยากจะปัดให้มันพ้นความรับผิดชอบไปอย่าไปมองแบบนั้นด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์จึงบอกไงครับกามากุติบะอะลัลลาดีนมินกับลิกุมคนในยุคก่อนๆสมัยก่อนๆนบีไหนๆเขาก็ถือกินเสียอดทั้งนั้นแล้วถือเยอะกว่าเราด้วยไม่เห็นเขาเวไวไม่เห็นเขาบ่นกันเลยนี่คือการตัสลียะการปลอบใจของเราว่าไม่ได้ใช้เฉพาะยุคสมัยของเรานะยุคก่อนๆอัลลอฮ์ก็ใช้มาแล้วเช่นกันตอนนี้เราลองมาดูนะครับโทษหรือความผิดของบุคคลซึ่งที่ตั้งใจไม่ถือศีลอดตั้งใจขาดศีลอดได้เวลาเขาอาซานซุบฮีเขาเริ่มต้นถือศีลอดกันแล้วช่วงอิมซากช่วงฟะยัรเราก็ไม่ตื่นสะโหนะครับไม่ทำอะไรขึ้นไม่บวชพรุ่งนี้เนี่ยถ้าทำแบบนี้ดูโทษทันนะครับอ้าวเราดูก่อนนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับเป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านอิหม่ามอะติรมิซีท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์เชคอัลบานีแกวิเคราะห์ว่าแกวิจารณ์ว่าหะดีษบทนี้สถานะอ่อนหน่อยนะครับดออีฟนิดนึงนะครับดออีฟแต่ว่านำมากล่าวเพราะว่าใจความของหะดีษนะครับสอดคล้องกับหะดีษบทอื่นนะฮะดิษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้บอกว่ามันอัฟตอรอยามันมินรอมฎอนมันอัฟตอรอยามันใครนะครับผู้ใดที่ไม่ถือศีลอดอัฟตอรอแปลว่าละศีลอดหมายถึงในที่นี้คือแปลว่าไม่ถือศีลอดใครตั้งใจไม่ถือศีลอดยามันแค่วันเดียวนะครับยามันเป็นมุฟรอดแค่วันเดียวมินรอมฎอนนะครับของเดือนรอมฎอนฟีกอยริรุคซะตินรอคอซัลลอฮุตะอาลาละฮูโดยไม่มีข้ออนุโลมข้อผันใดๆที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เป็นข้ออนุโลมเอาไว้นะครับไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีข้ออ้างอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สบายก็ไม่ใช่ติดธุระปะปังอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้มีเหตุผลความจำเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับลัมยักดิฮีอันฮุซียามุดดารีการถือศีลอดของเขาตลอดทั้งปีหมายถึงนะครับหมายถึงให้ถือศีลอดทั้งปีเลยในบางคำอธิบายในบางชะรอฮ์นะครับแปลว่าตลอดทั้งชีวิตด้วยดารุนนี่แปลว่าช่วงชีวิตหนึ่งเลยนะครับบางคนก็แปลว่าปีหนึ่งนะครับสนะหนึ่งเขาบอกว่าลัมยักดีฮีอันฮุซียามุดดารีต่อให้การถือศีลอดที่เขาจะถือเลือกถือชดใช้อีกปีหนึ่งเลยเพื่อที่จะทดแทนวันนั้นวันเดียววันที่ขาดเนี่ยลัมยักดีฮีแปลว่าไม่สามารถทดแทนกันได้พี่น้องครับเอาวันหนึ่งนะไปแลกกับ350วันเอาไหมมันไม่คุ้มกันเลยนะครับประซุนบอกต่อให้นั่นแหละเขาเปลี่ยนไปถือชดใช้เอาอีกปีหนึ่งเต็มๆเลยนะมันแทนกันไม่ได้นี่คือความสำคัญนะงั้นโทษมันจึงร้ายแรงนะครับโทษจึงร้ายแรงวันเดียวเนี่ยยังทดแทนไม่ได้เป็นปีๆให้ถือศีลอดอีกปีหนึ่งเอามาชดเชยแล้วถ้าในชะรอฮ์บางชะรอฮ์นะครับแปลว่าคำว่าครับแปลว่าอะไรครับอมรุนแปลว่าอายุชั่วอายุไขเราเลยนะถึงอายันเราเลยนะนะครับไม่ก็ไม่สามารถที่จะทดแทนผลบุญความดีที่เราเสียเราพร่องไปในช่วงของการถือศีลอดรายวันในช่วงของเดือนรอมฎอนนี่ขาดแค่วันเดียวแล้วถ้าตั้งใจขาดเป็นเดือนเลยล่ะครับหลายคนเป็นปีๆไม่เคยถือศีลอดเดือนรอมฎอนเลยเขาดูเดือนกันเราก็ไม่รู้ข่าวเขาเข้าเดือนแล้วเขาเห็นเดือนแล้วเราก็ไม่รู้ข่าวนู่นและไปรู้ข่าวตอนที่เขาห่อเขาต้มกันนะไปบ้านนู้นก็ห่อข้าวต้มไปบ้านนี้ก็ห่อข้าวต้มบ้านนี้ขูดมะพร้าวบ้านนี้ผัดข้าวเหนียวบ้านนี้ตัดใบตองเอ๊ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเพิ่งจะไปรู้ว่าอ๋อตอนนี้เขากำลังจะออกอีดกันนั่นแหละเพิ่งจะไปรู้ก็ออกอีดกับเขาแล้วนะครับกินข้าวต้มกับเขาแล้วในที่สุดไม่ได้ถือศีลอดเลยนะอันนี้พี่น้องฟังแล้วก็จำเลยนะครับต่อไปนี้เราจะไม่ขาดบวชโดยไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะถ้าขาดไปโดยปราศจากเหตุผลความจำเป็นหรือข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มาถือศีลอดชดใช้เป็นปีๆอัลลอฮ์ก็ไม่บอกว่าไม่คุ้มนบีบอกไม่คุ้มเลยนะครับอ้าวอีกสักต้นหนึ่งฮะดีษของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานนะรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเช่นเดียวกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุรัลอิสลามิวะกวาอิดุดดีนซะลาซะตุนอุรออุรวานี่ก็คือเขาเรียกอะไรล่ะพันธกิจเดิมทีแปลว่าห่วงที่มันรัดกันมันคล้องกันยึดเอาไว้นะครับนะพันธกิจอิสลามนะครับกุรอลอิสลามนะครับห่วงของอิสลามนะที่นี้ผมจะแปลว่าเป็นพันธกิจก็แล้วกันนะครับวะกะวาอิดุดดีนและเสาหลักของศาสนานะพันธกิจที่รับผิดต้องรับผิดชอบเป็นภาระ
ผูกพันในศาสนาอิสลามของเราแล้วก็อะไรครับเป็นหลักการศาสนาอิสลามของเราซาลาสตุนซาลาสตุนพี่น้องหลายคนแปลได้แล้วซาลาสตุนแปลว่า3นะมี3ประการมี3ข้อด้วยกันนะครับอะลัยฮินนะอุซุซุลอิสลามนะครับซึ่งทั้ง3ประการนี้อิสลามตั้งรากเหง้าอยู่ตรงนี้เลยรากฐานอิสลามพื้นฐานอิสลามอยู่บน3ข้อตรงนี้นะครับ3ข้อที่จะบอกกับพี่น้องนี่แหละครับรอซูลบอกต่อว่ามันตะรกะมินฮุนนะวาฮิดะตันฟะฮูวะบิฮากาฟิรุนฮาลาลุดดะมินะครับมันตะรกะดังนั้นใครนะครับผู้ใดใครก็แล้วแต่ตะรกะก็แปลว่าละทิ้งแต่ในที่นี้เราแปลว่าปฏิเสธก็แล้วกันไม่ยอมรับละทิ้งหรือไม่รับผิดชอบปฏิเสธนะครับเพียงแค่ประการเดียววาฮิดะห์นี่แปลว่า1ใช่มั้ยครับวาฮิดะตันมินฮุนนะปฏิเสธไม่เอาแค่ประการเดียวเท่านั้นแหละครับฟะฮูวะบิฮากาฟิรุนนะครับถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาในทันทีฮาลาลุดดะมิและมีโทษประหารชีวิตเลยจับมาติดคุกจับมาดำเนินคดีได้เลยนะครับประหารชีวิตได้เลยถ้าเขายังดื้ออยู่ในลักษณะนี้1ใน3ประการรอซูลอัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับให้ฟังนะชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อไปนี้นะครับใครปฏิเสธข้อนี้เท่ากับตกมุรตัดแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรฮาลาลุดดําถ้าไม่เตานะไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่เตาบะกลายเป็นกาเฟรนะครับประหารชีวิตสถานเดียวในที่สันรสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันบัดดะลดีนะฮูฟักตูลูใครที่เปลี่ยนศาสนากบฏศาสนาตกมุรตัดถือว่าโทษประหารชีวิตสถานเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีกระบวนการนะเรียกเข้ามาชี้แจงความผิดเรียกเข้ามาสอบสวนไต่สวนบอกกับเขาเตือนกับเขาถ้าเขาสำนึกผิดเขาเตาบ้าตัวให้โอกาสเขานะครับยินดีกับเขาโดยที่เขากลับเนื้อกลับตัวได้แต่เขาไม่กลับเนื้อกลับตัวนะครับเขาก็เป็นกาเฟรแล้วก็สามารถดำเนินคดีเอาโทษเอาผิดกับเขาจนกระทั่งถึงที่สุดสองอะไรครับวัสสอละละหมาดนะครับในที่นี้ไม่ถึงละหมาดฟัรดู5เวลานะครับละหมาดฟัรดู5เวลาประการสุดท้ายจาก3ข้อที่ถ้าใครทิ้งและเป็นกาเฟรเลยก็คือนะครับวะซอมรอมฎอนการถือศีลอดเดือนรอมฎอนพี่น้องเห็นไหมครับรอซูลนับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็น1ใน3ประการถ้าใครละทิ้งถือว่าคนๆนั้นเนี่ยกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาฮาลาลุดดะมิมีโทษประหารชีวิตได้เลยสมมติเดือนรอมฎอนนี่เขาบวชกันแล้วนะเขาประกาศนี่สุนัขจุฬาประกาศวันนี้ดูเดือนวันนี้เห็นเดือนอย่างนี้เริ่มต้นถือศีลอดตั้งแต่วันที่1รอมฎอน1ถึง3นี้เราเขาประกาศเรียบร้อยแล้วในทีวีเขาก็ประกาศในวิทยุเขาก็ประกาศในช่องทางอื่นๆที่เป็นสื่อนะครับเช่นใน Facebook เขาส่งกันนะเขาแชร์กันรูปคำประกาศพวกนี้แต่เราทำเป็นมือไม่ชี้นะครับแล้วก็ใครเข้ามาชวนบวชไม่บวชนะไม่ต้องบวชก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาจะเรียกไปนะครับเรียกไปดำเนินคดีเรียกไปแจ้งความผิดถ้าแจ้งความผิดรับทราบความผิดเสร็จแล้วนะครับสำนึกผิดบังคับให้เตาบ้าตัวเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยเป็นอิสระได้นะครับให้แล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ถ้าถึงขั้นปฏิเสธจริงๆเลยเนี่ยมีโทษประหารชีวิตสถานเดียวตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกแล้วครับมีโทษประหารชีวิตเลยฮาลาลุดดัมแปลว่าเลือดฮาลาลนะครับฉะนั้นหะดีษบทที่ผมนำเรียนในบทที่2นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบูยะอิลานะครับอัลมุซิลีนะครับท่านระบุว่าเป็นสายรายงานที่อยู่ในระดับฮัสซันนะครับแต่ว่าเชคอัลบานีมาตรวจสอบในยุคหลังอุลามะร่วมสมัยนะครับในบางรายงานก็ระบุว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันตะรกะมินฮุนนะวาฮิดะตันฟะฮุวะบิลลาฮิกาฟิรุนใครที่ทิ้ง3ประการต่อไปนี้ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียแล้วเป็นกาเฟรเลยนะครับวะลายุกบะลุมินฮุซอรฟุนวะลาอัดลุนวะกอดฮัลลัลดะมะฮูวะดะมุฮูวะมาลูฮูนะครับรอซูลบอกว่าในเมื่อถือว่าเป็นกาเฟรเกิดขึ้นอะไรขึ้นครับและอามันของเขาความดีของเขาทั้งที่เป็นฟารดูนะครับซอรฟุนวะลาอัดลุนและของที่อะไรเป็นสุนัตนะครับไม่เป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับวะกอดฮัลละดะมูฮูวะมาลูอีกทั้งเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินชีวิตของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งฮาลาลหมายถึง
เป็นสิ่งที่หลักการศาสนาสามารถยึดได้อายัดได้นะครับแล้วก็ประหารชีวิตได้นะครับนี่หะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัสกอลานีนะครับแล้วก็ท่านอัยซามีนะครับอัลมักกีระบุว่าเป็นหะดีษฮะซันนะครับเป็นหะดีษฮะซันต่อมาท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในขณะที่ฉันนอนหลับอยู่นั้นฉันฝันว่าเห็นว่ามีชายชะกัน2คนมาคว้าตัวฉันมาดึงแขนฉันนะครับแล้วก็พาฉันขึ้นไปบนภูเขาสูงลูกหนึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่รอซูลเห็นในฝันของท่านนะครับเมื่อขึ้นไปถึงกลางภูเขายังไม่ถึงยอดนะครับฉันก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนอย่างสุดเสียงเลยเสียงดังมากเลยฉันจึงถามชายทั้งสองนั้นว่าชายทั้งสองก็คือมาลาอิกะห์นะครับเสียงอะไรกันเนี่ยมันถึงดังน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้ดังเสียเหลือเกินนะครับนะครับเป็นเสียงร้องโหยหวนโวยวายนะครับอย่างสุดเสียงเลยนะครับชายทั้งสองนั้นก็ตอบกับฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่เป็นเสียงของชาวนรกนบีมีโอกาสได้ยินเสียงของชาวนรกแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้จากนั้นเขาทั้งสองได้พาฉันเดินต่อไปแล้วฉันก็ได้เดินไปเจอคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาถูกห้อยนะครับถูกแขวนแล้วก็หัวห้อยหัวเอาไว้นะครับขาชี้เดผูกขาแล้วก็ห้อยหัวลงมานะครับปากถูกฉีกถูกดึงจนขาดเวอะแหวะไปหมดเลยแล้วก็มีเลือดไหลกบปากนะเอามือเนี่ยตะกุยหน้าดึงปากฉีกปากตัวเองจนกระทั่งฉีกจนกระทั่งนะครับเจ็บปวดแสนทรมานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามว่าพวกนี้คือใครเนี่ยทำไมถึงทรมานตัวเองนะครับฉีกปากฉีกอะไรเลอะเทอะแบบนี้เลยนะครับฉีกไปหมดเลยคนพวกนี้เป็นใครกันมาลิกาทั้งสองท่านก็ตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮาอูลาอิลลาดีนยุฟติรูนกับละตะฮิลละติซอมิฮิมอ๋อคนพวกนี้ที่โดนลงโทษแบบนี้เป็นเพราะพวกนี้หยุดถือศีลอดก่อนถึงเวลาให้หยุดถือเขายังไม่ถึงเวลาดูเดือนปลายเดือนเลยนะครับเราเล่นหยุดแล้วเขาให้ถือศีลอดตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5 6เรื่อยไปจนกระทั่งถึง29หรือ30เราต้องถือทั้งหมดเลยนี่พอวันที่4ที่5เริ่มแย่เริ่มไม่ไหวแล้วทีนี้ไม่ถือไม่ถือต่อทั้งเดือนเลยนะครับอันนี้เป็นโทษของบุคคลซึ่งที่ตั้งใจไม่ถือศีลอดบางทีถือศีลอดเล็กๆน้อยๆส่วนที่เหลืออีก10วัน15วัน20วันไม่ไหวแล้วไม่ไหวถ้าเรามีกระเพาะเราเป็นโรคกระเพาะเราเป็นโรคกรดไหลย้อนเราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคความดันเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตต้องกินยาตลอดเวลากล้ามเนื้อมันไม่มีแรงเนี่ยต้องกินยาช่วยเหลือตลอดเวลาถ้าไปอดอาหารเดี๋ยวร่างกายขาดสารอาหารจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับบางคนเส้นเลือดฝอยตีบเส้นเลือดฝอยในสมองอ่ะนะตีบบางคนก็เส้นเลือดหัวใจมีปัญหาถ้าเราจะไปหยุดถือศีลอดไม่ทำตามคำแนะนำของแพทย์เกรงว่าจะเกิดอันตรายฉุกเฉินขึ้นมาถ้าในเป็นกรณีแบบนี้อันนี้เรียกอุซรสามารถที่จะไม่ถือศีลอดได้งดได้ฉะนั้นเรื่องราวที่คุยกับพี่น้องไปวันนี้นะครับก็คงน่าจะเป็นสาระที่สำคัญพอสมควรทีเดียวที่ทำให้พี่น้องได้เห็นได้เข้าใจนะครับว่าบทเรียนที่เราเรียนมาก่อนและรวมถึงบทนี้นี่ได้ระบุถึงโทษทันความผิดของคนที่ตั้งใจที่จะหยุดถือศีลอดนะครับอยู่ดีๆก็ไม่ถืออยู่ดีๆก็หยุดวันนึงอยู่ดีๆก็นะครับไปกินกาแฟกินปาต้องโกกินนู่นกินนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยนั่นแหละครับอย่านึกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นะอัลลอฮ์รู้ให้มาลีกาจดแล้วเดี๋ยวดุนยานี้ทำอะไรกับเองไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวโลกหน้าเองเจอกับข้านี่คือสิ่งที่เราได้เป็นบทเรียนวันนี้นะครับขออนุญาตจากลาพี่น้องทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาพบกันได้ในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไปวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลิฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม